สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงพากินนะครับก็หลายคนรอคอยมาหลายวันพอสมควรนะครับว่าเอ้ยพี่เมื่อไหร่พี่จะกินเบอร์เกอร์ KFC สักทีก็มาแล้วนะครับพอดีผมเพิ่งมีเงินนะครับมีตังค์นะเพราะผมไปห้างมานะครับก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะผมสั่งเป็นซิงเกิลเบอร์เกอร์นะครับเป็นแบบธรรมดานะอันนี้ราคา62 บาทนี่ครับเขาก็จะห่อเป็นอย่างนี้มาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูดิว่าข้างในเป็นไงที่จริงผมเคยกินมาแล้วแหละซิงเกิลเบอร์เกอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวแกะออกมาเลยนี่ครับก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ากระหล่ำใช่ป่ะผักเนี่ยแล้วก็มีไก่นี่ต้องมีแน่นอนนี่เป็นขนมปังนะครับเดี๋ยวดูดิก็เขาราดเหมือนเขาราดเป็นซอสอะไรสักอย่างที่เป็นสีขาวๆอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ซอสก่อนแล้วกันเนาะซอสเขาให้มา2 อันเป็นซอสมะเขือเทศกับซอสพริกนะครับอ่ะเดี๋ยวแก่ก่อนที่จริงผมอยากสั่งแบบชีสมากินนะพอดีตังมีแค่62 บาทนะครับแบบชีสนี่มันประมาณ79นะครับเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าผมมีเงินก็ผมมีตังก็เดี๋ยวผมจะลองสั่งแบบชีสมากินซึ่งแบบชีสผมไม่เคยกินเลยนะเคยกินแต่ของเซเว่นนะครับที่เป็นเบอร์เกอร์ชีสอะนะครับอ่ะใส่ซอสก่อนเนาะเพิ่มความอร่อยนะครับใส่ซอสอ่ะอันนี้ก็เป็นซอสมะเขือเทศนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็ไม่ได้กินนานนะครับสำหรับเบอร์เกอร์ KFC นะครับเคยกินแต่ของเซเว่นนะครับอ่ะเรามากินกันเนาะโอ้ก็ใหญ่อยู่นะ62 บาทที่จริงมันมีโอเบอร์เกอร์นะครับมันชื่อว่าโอเบอร์เกอร์มันประมาณ39หรือ29นี่แหละครับก็ถามว่าถูกไหมมันก็ถูกนะแต่ผมอยากกินซิงเกิลเบอร์เกอร์ไงนะครับคือตรงกลางมันจะเป็นไก่ไงเนี่ยครับเป็นไก่น่าจะเป็นไก่ไม่มีกระดูกแหละตรงนี้น่าจะเป็นกะหล่ำเนาะนะครับเดี๋ยวแบบชีสเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะตอนนี้ผมยังไม่มีเงินเนาะก็เอาแบบธรรมดาไปก่อนนะครับแบบชีสมันค่อนข้างแพงอยู่แล้วไงนี่ครับเอ้าแล้วผมดึงออกมาทำไมเนี่ยผมเอานี่รองไว้นะเนี่ยครับกระดาษจะได้ไม่เปื้อนนะครับผมว่าซอสขาวๆเนี่ยน่าจะเป็นซอสใส่สลัดละมั้งผมก็ไม่รู้ซอสอะไรนะไอ้สีขาวๆเนี่ยนะครับปากเปื้อนแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็ดแล้วกันเนาะแล้วก็มันไม่ได้มีเฉพาะซิงเกิลเบอร์เกอร์นะแล้วก็แบบชีสมันจะมีแบบปลาเนาะตรงเนี้ยจะคือตรงกลางจะเป็นปลานะครับเป็นเบอร์เกอร์ปลาแต่ผมไม่ค่อยชอบกินปลาผมชอบกินเป็นเบอร์เกอร์ไก่มากกว่าอ
ใช้ได้อยู่นะครับที่จริงตัวเบอร์เกอร์เนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะไม่ได้เฉพาะ KFC ถ้าใครรู้อยู่แล้วเนี่ยจะมีของยี่ห้อแมคโดนัลด์อ่ะแล้วก็มีรู้ว่ามีแค่2ยี่ห้อวะผมก็นึกไม่ออกอาจจะมียี่ห้ออื่นก็ได้ครับแต่ผมรู้จักแค่2ยี่ห้อนี้ไงถ้าเป็นเบอร์เกอร์นะแต่ผมได้ยินมาว่าแมคโดนัลด์นี่ค่อนข้างแพงนะคือแมคโดนัลด์เนี่ยก็มีขายไก่มีเบอร์เกอร์เหมือนคล้ายๆ KFC แต่ผมว่า KFC น่าจะดีกว่านะแต่มันก็ดีพอๆกันนั่นแหละครับแต่มันต่างเรื่องที่เรื่องของราคาส่วนใหญ่รสชาติก็พอๆกันนะนะครับถ้าผมจะกินแมคโดนัลด์ผมก็ต้องไปต่างจังหวัดอะครับเพราะว่าที่พิจิตรไม่มีแมคโดนัลด์ต้องไปต่างจังหวัดอะครับอ่ะหมดแล้วนะครับอ่ะก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับช่วงพากินนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับก็ใครที่จะแสดงความคิดเห็นคลิปพากินก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ใน Facebook Fanpage แล้วกันเนาะผมเปลี่ยนแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะให้ผมพาไปกินอะไรนั้นนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างให้นะครับเป็นลิงก์ Facebook Fanpage ผมเองแหละนะครับหรือพิมพ์ตรงช่องค้นหาว่าเอกลักษณ์แคสเตอร์ก็เอาชื่อ channel ผมเนี่ยไปเสิร์ชตรงใน Facebook ได้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอ้ยเปื้อนนิดนึงไปแล้วสวัสดีครับ